าต่อกันด้วยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องคมนตรีเชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับติดตามครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจำนวน2นายได้แก่ร้อยเอกสุริยะเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43และหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการติดตามคนร้ายจนเกิดการปะทะค่ะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่หมู่2ตำบลละหานอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่20มกราคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาได้เข้ารับการรักษาณหอผู้ป่วยเฉลิมพระบารมีชั้น8ห้องพิเศษ873ค่ะจากนั้นได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพพระราชทานแก่อาสาสมัครทหารพรานนันทวัฒน์ทองใหญ่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนซุ่มยิงใส่จุดตรวจหน้าฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4513หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43บ้านลาแปหมู่ที่2ตำบลบองงออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่3มกราคมพุทธศักราช2565ได้รับบาดเจ็บถูกกระสุนยิงทะลุต้นขาเหนือเข่าด้านซ้ายและเข้ารับการรักษาตัวณหอผู้ป่วยกระดูกและข้อซ้ายชั้น2ห้องพิเศษ251จนขณะนี้นะคะอาการก็ดีขึ้นตามลำดับทั้ง2รายโดยมีนายเจษดาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพลโทเกรียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่4หัวหน้าส่วนราชการและคณะแพทยศาสตร์คณะแพทย์พยาบาลค่ะร่วมติดตามและก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีซึ่งในโอกาสนี้ทางพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีได้สอบถามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมกล่าวว่าการเดินทางปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีความห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงโปรดเกล้าให้องคมนตรีเชิญถุงยางชีพพระราชทานมามอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจรวมทั้งขอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2รายหรือ2นายนะคะให้หายป่วยโดยเร็วซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ได้สร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่านะครับซาบซึ้งในเรื่องของการทำงานนะครับของในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับที่ตั้งใจเป็นรั้วของชาติเป็นอย่างดีนะครับได้รับบาดเจ็บก็นับได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับล้นเกล้าล้นกระหม่อมเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีในส่วนของท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตลอดจนรองผู้อำนวยการนะครับของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะครับได้ให้การนะครับต้อนรับนะครับในส่วนขององค์คมนตรีเป็นอย่างดีทีเดียวก็เชื่อว่าคงจะได้รับมิ่งขวัญแล้วก็กำลังใจแล้วก็ทุกคนนะครับตั้งใจในการที่จะนะครับขอบคุณนะครับที่ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดให้กับสังคมของเรานั่นเองนะครับเอาละครับ